สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมAssalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ได้ให้เวลากับพวกเราที่เหลืออยู่ได้มีโอกาสมาศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในส่วนที่เป็นรายละเอียดเนื่องจากว่าเราอีหม่านเราศรัทธากับอัลกุรอานนั้นนะครับเราจะอีหม่านเราจะศรัทธาอัลกุรอานอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะต้องศรัทธาอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งเราจะเห็นนะว่าคนเนี่ยอีหม่านศรัทธากับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยการอีหม่านศรัทธาแบบไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมานะครับนั้นคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการบอกข่าวดีนะครับมาแจ้งข่าวร้ายกับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่อีหม่านไม่ศรัทธากับรอซูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เล่าถึงบรรพชนคนในยุคก่อนๆที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษนะครับให้ลงโทษแบบล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยนะครับให้สาบสูญให้จมแผ่นดินนะครับจมธรณีจมน้ำจมทะเลไปอัลลอฮฺก็เล่าให้ฟังเลยล้วนแล้วแต่เป็นพระเมตตานะครับเป็นความกรุณาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีกับคนที่ปฏิบัติตามนะครับกับคนที่ทำคุณงามความดีอัลกุรอานก็บอกเอาไว้ความดีหนึ่งนะที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้10คะแนน10ความดีด้วยกันวันฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮานะครับหนึ่งความดีนั้นเท่ากับ10นะครับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้บอกเล่า90เอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งสิ้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราควรจะให้เวลากับอัลกุรอานเนี่ยเยอะๆนะครับกับชีวิตของเราที่เหลืออยู่นะครับเราอ่านแบบตะอับบุดเราอ่านแบบอิบาดะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบรรดานักวิชาการนะครับที่มีความผูกพันอยู่กับอัลกุรอานเอาตัวของเขาเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมว่าเขาเปรียบเปรยเอาไว้นะว่าคนที่อ่านอัลกุรอานเยอะๆนะครับแต่ไม่รู้ความหมายไม่ได้ศึกษาไม่ได้ต่อยอดเนี่ยนะครับได้รับความดีครับพี่น้องครับเขาได้รับความดีนะแต่ว่าความดีนั้นถ้าจะเปรียบเปรยนะครับคนที่อ่านเฉยๆสะสมการอ่านเช่นในเดือนรอมฎอนนะครับคนก็มักจะให้ความสำคัญหรือว่าสนใจกับการอ่านอัลกุรอานกันเนี่ยมากนะครับมากกว่าเดือนอื่นๆเพราะเป็นที่รู้กันว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยลงมานะครับแม้กระทั่งบรรดาอิมมะบรรดาอิหม่ามนะครับทั้ง4มัซฮับเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามมาลิกนะครับท่านบอกบรรดาสานุสิทธิ์ของท่านเนี่ยบอกว่าหยุดนะครับหยุดเรียนนะหยุดอ่านหะดีษหยุดอ่านฟิกหยุดอ่านมุวัตเตาะเลยแล้วก็ไปอ่านอัลกุรอานกันเพื่อเป็นอิบาดะห์ในช่วงรอมฎอนนะครับอิหม่ามชาฟีเองนะครับสอนอัลอุมนะครับสอนหนังสืออัลอุมกิตาบุลอุมของท่านท่านก็หยุดนะครับจากการสอนแล้วก็อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานผมคงไม่เจาะลึกไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยเอาไปวิพากษ์นะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยมีคนนึงเนี่ยอิหม่ามชาฟีเนี่ยอ่านวันนึงเท่าไหร่กี่จบนะครับแต่ผมอยากให้รู้เอาไว้ถึงความสำคัญว่าแม้กระทั่งระดับอิหม่ามหัวหน้ามัซฮับเนี่ยนะครับเขายังอะไร
หยุดเรียนหยุดสอนนะครับสานุศิษย์เพื่อมาให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการตัฟซีรหรือบรรดาคนที่เอาตัวของเขาไปผูกพันอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเขาจะเปรียบเปรยเอาไว้นะครับว่าคนที่อ่านเอาจำนวนอ่านเขาเรียกอัลอัตตาอับบุตบีติลาวติฮีเนี่ยนะครับอ่านอัลกุรอานเป็นการอิบาดะห์เนี่ยนะเหมือนกับคนที่สะสมเหรียญนะครับสะสมเหรียญเงินเหรียญทองหรืออาบันเราก็อาจจะเป็นสะสมเหรียญบาทเหรียญ10ก็ได้นะครับจะได้เยอะยิ่งเหรียญ10นี่สะสมเท่าไหร่เห็นไหมยิ่งหลายๆเหรียญมันก็ยิ่งเยอะ10เหรียญก็เป็นร้อยร้อยเหรียญก็เป็นหมื่นเป็นพันนะครับอันนี้คนอ่านเฉยๆอัลกุรอานนะครับอ่านเฉยๆไม่รู้อะไรเลยรู้ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านให้ถูกแล้วก็อ่านให้เพราะอ่านให้สุดความสามารถแต่ไม่รู้ความหมายอะไรเลยว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราบ้างนะครับอุลามาส่วนนี้นักวิชาการส่วนนี้เนี่ยนะครับได้อะไรได้เปรียบเปรยว่าเหมือนกับคนที่สะสมเหรียญดีนาร์นะครับเหรียญดีนาร์นะครับเหรียญเงินสกุลเงินสกุลทองเอาไว้นะอ่านหลายจบมันก็ยิ่งเยอะยิ่งเยอะผลบุญมันก็ยิ่งเยอะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราเลื่อนนะครับเราก้าวขั้นต่อไปว่าเอ้ยหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานแบบนับจำนวนนะรอมฎอนนี้อ่านได้2รอบโดยการ3รอบโดยการนะครับหรือคนที่อ่านได้มากกว่านั้นเดี๋ยวรอมฎอนนี้หรือว่าหลังรอมฎอนไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะอ่านแบบรู้ความหมายอยากจะรู้เหลือเกินว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเรานะครับอยากจะรู้เหลือเกินว่าอัลลอฮ์เล่าอะไรเอาไว้ให้ฟังบ้างเนี่ยที่เป็นคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นฮีดายะห์นะฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับกลุ่มชนบรรดาผู้ที่มีจิตสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพอเวลาศึกษาแล้วอัลลอฮ์ดูเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้เรื่องนี้เรื่องบวชก็บอกเอาไว้เรื่องใครที่ต้องบวชอัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้เรื่องใครที่ไม่ต้องบวชที่ถูกอัลลอฮ์ยกเว้นและยกเว้นจะต้องทำอย่างไรบ้างอัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้นะครับแค่อายะเดียวแค่อายะตุสียามายะที่185เนี่ยนะครับอายะที่183ถึงอายะที่185เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่อยากรู้เลยหรือว่าคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้บนโลกใบนี้หลังจากที่รอซูลทั้งหมดก็มีสิ่งที่มายืนยันในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่พอเวลาอัลลอฮ์เอารอซูลเหล่านั้นกลับไปสิ่งที่มายืนยันในการเป็นตัวตนของรอซูลในแต่ละยุคแต่ละสมัยอัลลอฮ์เอากลับหมดเลยนะครับเช่นนบีมูซาได้ไม้เท้ามาพอนบีมูซาตายไม้เท้าก็กลับไปนะครับหรือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับขอดุอาจากฟากฟ้ามาอัลลอฮ์ก็ให้สำรับอาหารตกลงมาคนตาบอดรักษาให้มองเห็นก็ได้คนตายฟื้นขึ้นมาก็ได้คนเป็นโรคผิวหนังก็ได้นะครับแต่พอนบีอีซาอัลลอฮ์ยกขึ้นฟ้ามุอ์ญิซาตของนบีอีซาก็ถูกเอากลับไปณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องรู้สึกเป็นเกียรติไหมพี่น้องรู้สึกภูมิใจไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยมีทั้งมุอ์ญิซาสิ่งที่มายืนยันว่านบีเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มาจากอัลลอฮ์มุอ์ญิซาสิ่งที่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับในขณะที่รอซูลนั้นยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนะครับให้พาเดือนในคืน14 15ค่ํานะครับให้น้ำนะครับที่ไหลออกมาจากซอกนิ้วของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทหารเป็นกองทัพสามารถที่จะใช้ดื่มใช้อาบน้ำละหมาดได้แต่พอรอซูลวะฟาตรอซูลเสียชีวิตเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยมุอ์ญิซาตต่างๆเหล่านี้ความมหัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์ก็เอากลับไปแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ไม่เอากลับไปอัลเลาะห์ให้รอซูลนี่แหละนะครับให้มายืนยันให้มาท้าทายชาวอาหรับในยุคอดีตการเนี่ยนะครับว่ามูฮัมหมัดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยให้อัลกุรอานมาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยอั
ัลลอฮ์ไม่เอาอัลกุรอานกลับอัลลอฮ์เอากุรอานเนี่ยไว้พี่น้องไม่ภูมิใจเลยหรือในการที่เราเนี่ยนะครับได้นอนกอดอัลกุรอานที่เป็นมุอ์ญิซะห์ที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ซึ่งเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่อยากจะรู้เลยเหรอครับว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราบ้างอัลลอฮ์ใช้อะไรเราบ้างและอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราบ้างอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ถึงคนในอดีตการว่าคนที่ทำความดีกับอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ได้ทดแทนในโลกดุนยานี้อย่างไรอัลลอฮ์ได้ให้ริสกีปัจจัยยังชีพให้ทางออกกับบุคคลต่างๆเหล่านี้อย่างไรและในโลกอาคิเราะห์ในโลกสัมปรายภพนั้นอัลลอฮ์จะชดเชยตอบแทนคุณงามความดีให้กับเขาอย่างไรในขณะเดียวกันคนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลอัลลอฮ์ลงโทษเขาตั้งแต่อยู่ในดุนยานี้อย่างไรและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังกล่าวต่อไปว่านี่ดุนยาได้แค่นี้นะครับวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอาซาบุนอะลีมและอาคิเราะห์เขาก็จะต้องได้รับอาซาบในโลกสัมปรายภพในโลกที่มีแต่อะไรความยืนยาวความถาวรความมีอมตะเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ถึงคนพวกนี้อย่างไรบ้างเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างพี่น้องไม่อยากรู้เลยนะครับข้อความต่างๆนะครับในเมสเซจของเรานะครับบางทีเป็นภาษาอังกฤษเราอยากจะรู้นะครับเราไปหาคนแปลนะครับใครส่งอะไรมาให้เป็นภาษาอังกฤษอยากรู้พอแปลออกมาแล้วรู้แล้วว่าความหมายของมันเนี่ยเป็นอย่างไรแม่ฟังดูแล้วมันชื่นใจเหลือเกินอ่านแล้วก็อ่านอีกนะครับหรือเป็นภาษาไทยพี่น้องครับถ้ามีใครมาบอกเราเนี่ยนะครับส่งข้อความมาหาเราบอกว่าอะไรหากเรารักใครรู้ไว้รักมั่นมิเปลี่ยนแปรผันแม้วันเปลี่ยนไปพี่น้องมีเมสเซนเจอร์ส่งมาหาเรามีข้อความแบบนี้เนี่ยพี่น้องผมเชื่อเลยว่าพี่น้องไม่ได้อ่านครั้งเดียวแล้วก็เลื่อนหนีแล้วก็หรือว่าลบทิ้งพี่น้องจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็อะไรแล้วก็อ่านหาเวลาอ่านแล้วก็นิยมชมชอบชื่นใจยิ้มนะครับกับคำพูดนี้มีความภูมิใจว่ามีคนมาพูดดีๆอย่างนี้กับเราทั้งที่เขามาแค่มาบอกเราเนี่ยถ้าสรุปจากข้อความนี้แล้วเนี่ยนะครับแค่เขาบอกเราว่าเขารักเรานะครับสรุปเลยเนี่ยก็คืออะไรเขารักเราไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เขายืนยันว่าเขารักเราอัลลอฮ์เราอ่านแล้วเราอ่านอีกนะครับนอนก่อนจะนอนเอามาอ่านนอนตื่นมาเอามาอ่านเจ้าของวาทกรรมนี้นะครับเจ้าของคำพูดนี้นี่แม่อันแล้วมันชื่นใจมันเป็นยาหอมมันเป็นยาบำรุงนะครับมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราอะไรเราอ่านแล้วอ่านอีกหรือเรามีจดหมายถ้าในสมัยในยุคที่ใช้จดหมายเนี่ยพี่น้องครับเขียนหากันเขียนส่งกันในขณะที่อยู่ต่างประเทศยุคหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนไปศึกษาอยู่เนี่ยนะครับในยุคนั้นไม่มีการสื่อสารแบบปัจจุบันนี้นะครับติ้งถึงแล้วข้อความไปแล้วติ้งเปิดอ่านได้แล้วนะครับหรือโทรหรือเปิดกล้องคุยกันณเวลานี้นักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้ในไคโรในอียิปต์เขาทำอะไรกันเวลานี้เปิดดูอยากจะรู้ว่าที่มักกะเขาทำอะไรกันณเวลานี้ซาอุดีอาระเบียเขาทำอะไรเปิดดูนะครับคุยเปิดกล้องตะวับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเปิดกล้องคุยมาที่บ้านเลยนะครับนี่ตะวับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวนี่สะแอเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่โซฟาอยู่มะรวะนะครับอ้าวนี่ไปอยู่ที่อูฮุดแล้วเปิดดูหมดนะครับในอดีตการเมื่อ 3-40 ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเวลาอ่านจดหมายจากทางบ้านเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงบ้านอ่านแล้วเก็บไอ้ฉบับใหม่ยังไม่ทันมาเลยจะเอาฉบับเก่านั่นแหละมาอ่านอีกเที่ยวนึง2เที่ยวเอารอเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่มีเลยจดหมายเอาไม่มีของใหม่มาเอาของเก่าแหละมาอ่านอีกเห็นไหมครับ
ความชื่นใจความสบายใจที่เราได้รับข่าวคราวจากทางบ้านของเราซึ่งข้อความไม่ได้มีอะไรมากคนนู้นก็สบายดีคนนี้ก็สบายดีตอนนี้บ้านเรากำลังทำอะไรบ้างนะครับแต่อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับเป็นข่าวคราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้ถึงคนดีๆเล่าเอาไว้ถึงคนที่ไม่ดีเล่าเอาไว้ถึงคนที่ถูกลงโทษในหลายๆรูปแบบนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรว่ามินหุ่มมันคอซอฟนาอัลอัดบางคนเราก็ทำให้แผ่นดินสูบนะบางคนในประชาชาติบางกลุ่มเราก็ทำให้น้ำท่วมโลกตายไปบางครั้งบางคนเราก็ให้เขาได้ยินเสียงอะไรซอยฮะให้มีได้ยินเสียงกัมปนาบางคนเราลงโทษพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับลมเย็นในพัดผ่านไปตัดขั้วหัวใจตายเห็นไหมนี่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้พี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้อะไรติดต่อสัมพันธ์ได้เชื่อมกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาอ่านนะพี่น้องลองนึกนะว่าเราจะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนเราจะยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงเปรียบเปยเอาไว้ว่าคนที่อ่านสะสมเลย7จบ8จบ10จบก็เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในรอบ1เดือนในหรือในรอบ1ปีหรือในรอบรอมฎอนนะครับปีอุปมาเปรียบเปยดังกับอะไรกับการสะสมเหรียญเงินเหรียญทองเอาไว้อย่างมากมายมหาศาลแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราก้าวต่อไปอีกก้าวนึงหลังจากที่เราอ่านได้อย่างมากมายแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะอ่านแบบศึกษาความหมายด้วยอยากจะรู้ความหมายด้วยเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่านักวิชาการทางศาสตร์นี้เนี่ยเขาเปรียบเปยว่ายังไงเขาเปรียบเปยว่าคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนอกจากอ่านแล้วอยากจะรู้ความหมายอัลลอฮ์พูดอะไรอัลลอฮ์คุยอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรนะครับคนที่อยากจะรู้แบบนี้แล้วก็ไปเปิดอัลกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมเขาเปรียบเปยว่ายังไงนักวิชาการเปรียบเปยว่าเหมือนกับคนที่สะสมเพชรนิลจินดาเอาไว้ค่าของมันต่างกันไหมนะครับถ้าอ่านเฉยๆอ่านแบบอะไรตาอับบุตบีตีลาวะตีฮีอ่านแบบตันตีลาวะอ่านเป็นอิบาดะห์นั่นอ่านยิ่งเยอะยิ่งได้ยิ่งเยอะยิ่งได้ได้ผลบุญเยอะแต่ถ้าอ่านแบบตาดับบุตหรือตาฟักกุตนั่นเหมือนกับคนสะสมเพชรนิลจินดาเครื่องเพชรเอาไว้นะครับอัญมณีที่มีค่ามากมายที่ได้สะสมเอาไว้นั่นการอ่านอัลกุรอานแบบตะดับบุตรนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในชื่อต่างๆของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะชวนเราให้ก้าวไปสู่มิตินะครับที่น่าพิศวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเอาตั้งแต่หน้าปกของมันไปเลยที่ผมแนะนำเรียนกับพี่น้องว่ารายการของเราเนี่ยครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานตั้งแต่หน้าปกเลยทำไมอัลกุรอานถึงชื่อว่าอัลกุรอานนะครับอ้าวนะครับทีนี้ชื่อที่อะไรชื่อที่เรื่องลือที่สุดที่ชื่อว่าอัลกุรอานนั้นนะครับที่ชื่อว่าอัลกุรอานนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาอะไลนายัมอะฮูวะกุรอานะฟะอิซากะรอนาฮูฟัตตะบิกุรอานะนะครับอันนี้อัลกุรอานที่มีความหมายว่าเป็นกะลามุลลอฮ์นะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ถูกประทานเอาไว้นะครับว่าคำว่าอัลกุรอานนั้นในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงติลาวะแปลว่าการอ่านนะครับหรือการรวมนะครับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้เลยนะครับว่าอัลกุรอานที่หมายถึงการอ่านก็ดีการรวมก็ดีหรือว่าการเขียนการบันทึกก็ดีเนี่ยนะครับอยู่ในอายะห์นี้ที่ว่าอินนาอะไรนะย่ำอาหูอัลกุรอานนะว่าแท้ที่จริงการรวมอัลกุรอานนะครับการรวมอัลกุรอานการบันทึกอัลกุรอานทั้งหมดนั้นนะครับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ดูแลอยู่อุฟาอีดากอรอนาหูฟัตตะเบกุรอานะและเมื่อไรเราได้อ่านมันอันกุรอานเนี่ยให้อะไรฟะอะไรล่ะฟัตตะเบกุรอานะให้เรานั้นปฏิบัติตามด้วยพี่น้องครับหนึ่งชื่อที่ผ่านไปนะครับอันกุรอานจะมี
ชื่ออะไรอีกนะครับพี่น้องคงต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอละห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม